ขณะเดียวกันเรื่องของการตรวจคัดกรองตอนนี้หลายคนให้ความสำคัญอย่างมากนะคะแต่ว่าชุดตรวจ ATK บางที่ก็เริ่มราคาสูงมากๆตอนนี้ก็เลยมีหลายๆหน่วยงานนะคะที่นำ ATK ราคาถูกมาจำหน่ายอย่างที่ปตท.สาขาดินแดงค่ะมีการขายชุดตรวจโควิดในราคา49บาทขายวันหนึ่ง 15,000 ชิ้นนะคะ1คนซื้อจำกัดได้ไม่เกิน100ชิ้นเท่านั้นหลายคนไปซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็บอกว่านี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเข้าถึงชุดตรวจราคาย่อมยาวได้นะคะติดตามจากคุณณัฐวินทองย้อยรายงานสดมาค่ะคุณณัฐวินคะคุณผู้ชมครับ ATK ที่ผมถืออยู่นะครับในราคา48บาทน่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดที่ประชาชนสามารถที่จะหาซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่ามีขายที่นี่ครับปตท.สาขาดินแดงนะครับเพียงแค่สาขาเดียวเท่านั้นประชาชนที่เดินทางมาบอกว่า48บาทแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเพียงแค่48บาทแต่สำหรับคนที่รับจ้างรายวันคนที่หาเช้ากินค่ำรายได้300กว่าบาทต่อวันเสียค่าตรวจไปแล้ว48บาทยังไม่รวมค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักรวมไปถึงที่จะต้องซื้ออาหารให้กับในคนในครอบครัวด้วย48บาทนี้คนที่มาซื้อนะครับบอกว่ามันสมควรหรือไม่ครับที่จะประชาชนเนี่ยจะต้องเสียเงินในการซื้อภาครัฐควรที่จะดูแลเรื่องนี้ให้ครบในรอบด้านนะครับนี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนครับวันนี้ประชาชนเดินทางกันมาซื้อชุดตรวจ ATK ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเป็นชุดตรวจแบบในราคา48บาทครับตรวจแบบแยงจมูกเปิดขายกันมานะครับก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่11มกราคมแล้วก็จะเปิดขายจนถึงวันที่17มกราคมครับจำกัด1คนซื้อได้ไม่เกิน100ชิ้นแล้วก็ขายเพียงแค่วันละ 15,000 ชิ้นเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางมาครับก็มีทั้งบริษัทโรงงานแล้วก็ซื้อไปใช้กันเองในครอบครัวหากเป็นโรงงานบริษัทนะครับบอกว่าซื้อไปเต็มโควต้าเลยครับคนละ100ชิ้นเพราะว่าในที่ทำงานนะครับตรวจกันอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งชิ้นหนึ่งนะครับข้างนอกที่ขายกันก็หลักร้อยบาทแบกภาระไม่ไหวครับก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าถ้าเราไปเสียเต็มๆแล้วตอนนี้มันอะไรก็แพงขึ้นก็ถ้าราคานี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนี้เราซื้อไปเป็นของหน่วยงานหรือว่าเป็นของบริษัทครับก่อนหน้านี้ต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ก็200กว่าบาทต่ออันก็ถือว่าแพงอยู่เพราะว่าบริษัทคนก็เยอะมันต้องตรวจทุกอาทิตย์นะฮะบางคนก็เดินทางมาซื้อไปใช้กันในครอบครัวนะครับอย่างไรเดอร์คนนี้ครับบอกว่าซื้อไปแค่10ชิ้นพอครับเพื่อใช้ตรวจให้กับคนในครอบครัวก่อนหน้านี้ต้องจ่ายค่าตรวจในครอบครัวเนี่ยครั้งละประมาณ600บาทต่อ1อาทิตย์กับรายได้ที่หามาบวกลบกันแล้วถือว่าสวนทางกันอย่างมากครับแต่ก่อนก็ซื้อผมซื้ออยู่ที่เซเว่นก็อันนึงก็100นึงอ่ะครับชุดละ100เป็นยังไงบ้างพี่เราต้องแบกรับภาระก็มันก็เป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ก็รายจ่ายมันก็เยอะอ่ะรายรับมันน้อยลงอ่ะทุกอย่างแพงหมดอ่ะแล้วผมเป็นไรเดอร์ด้วยอ่ะค่าน้ำมันก็แพงแล้วมีลูกอีกเลี้ยงลูกอีกแล้วทุกวันนี้ลูกไปเรียนไม่ได้อีกเดี๋ยววันนี้ซื้อมากี่ชุดผมซื้อ10ชุดครับเอาไปเอาไว้ตรวจในบ้านในครอบครัวเนี่ยครับนายอภิวัตชินดาทำอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพนะครับบอกว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อเยอะอะไรเลยครับซื้อแค่2ชิ้นพอนะครับ1ชิ้นเนี่ยเอาไปตรวจให้กับภรรยาอีก1ชิ้นตรวจให้กับตนเองเพราะว่าต้องเจอคนเยอะนะครับรายได้ต่อวันในการขับรถแท็กซี่ตอนนี้200กว่าบาทนะครับที่ได้มาแต่วันนี้ต้องจ่าย96บาทไม่พอจริงๆครับนายอภิวัตบอกว่าขอให้รัฐบาลช่วยให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจให้มากกว่านี้หน่อยครับว่าตั้งใจว่าจะมาซื้อ2ชุดตรวจผมคนนึงแล้วก็ให้แฟนคนนึงครับผมทำไมเราไม่ซื้อแบบเยอะๆก็ราคาถูกคือเรามันไม่มีกำลังซื้อครับเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลตั้งแบบวอลลุ่มจุดตรวจแต่ละที่แต่ละที่บอกให้แบบโปร่งใสไปเลยครับผมแจ้งเป็นลายอักษรทางข่าวทางการอะไรให้แบบว่าจุดตรวจฟรีอย่างเงี้ยครับเพื่อให้คนอาชีพอิสระตอนนี้ย่ำแย่มากครับอาชีพอิสระเนี้ยโดนกระทบหลายด้านครับทางข้าวของแล้วโรคระบาดอีกครับสำหรับบูธขาย ADK เริ่มเปิดบูธตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับจำกัดขายวันละ 15,000 ชิ้นอย่างที่ผมบอกครับสถานที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีเพียงแค่ปตท.ของดินแดงนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รับเป็นเงินโอนเท่านั้นนะครับไม่รับเงินสดซึ่งแต่ละวันที่ผ่านมาครับช่วง14นาฬิกาก็จะขายหมดแล้วคุณผู้ชมครับในราคา48บาทสำหรับชุดตรวจ ADK ประชาชนบอกว่าในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น
การเข้าถึงชุดตรวจที่ค่อนข้างที่จะยากในชุดตรวจฟรีนะครับราคา48บาทจึงถือว่าเป็นภาวะจำยอมที่ประชาชนต้องควักเงินในการซื้อชุดตรวจมาตรวจตนเองครับ